นี้นะครับก็มาเทสเป็นกีตาร์ลาวิช Sytrat Modern ครับแต่ตัวนี้จะพิเศษหน่อยคือทางเจ้าของโรงงานนะครับทางคุณเก่งลาวิชก็ได้มีการโมดิฟายคือเต็มสูบเลยคือเขาทดลองเปลี่ยนบิดนะครับเป็นใช้ของฮิปช็อตนะครับแล้วก็ลูกบิดด้วยลูกบิดก็จะเป็นของฮิปช็อตซึ่งจะใช้ในกีตาร์ไฮเอ็นด์แบบพวกเจมส์ไทเลอร์นะครับที่ใช้ก็ลองดูใกล้ๆก่อนหน้าตาบิดจะดูสวยงามขึ้นเยอะนะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีเปลี่ยนสายปิกอัพเทสลานะครับเป็น Opus One นะครับทั้งฮัมบักกิ้งแล้วก็ซิงเกิล2ซิงเกิลคอยตัวฮัมบักกิ้งนี่สามารถตัดเป็นซิงเกิลคอยได้นะครับแล้วก็มาดูไอตัวลูกบิดบ้างครับตัวจูนเนอร์นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูคร่าวๆนะครับก็คือชุดคอนโทรลวงจรของเขาเนี่ยปิกอัพตัวหลังเนี่ยก็จะใช้1วอลลุ่มควบคุม3ปิกอัพนะครับแล้วก็โทนตัวหลังจะคุมปิกอัพตัวบิดนะครับก็เล่นได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็พอดึงตัดซิงเกิลคอร์ดเสียงจะมีการดรอปลงไปนับย่านเบสย่านอะไรหายไปแต่ว่ามันไม่ได้ว่าย่านแหลมโดดๆเหมือนเสียงมันออกมาไม่บางยังมีเนื้อเสียงออกมาหนาๆอยู่นี่แบบถ้าเกิดมันทำบักกิ้งปกติแล้วก็ลองเป็นการผสมนะเป็นฮัมบักกิ้งตัวหลังนะผสมกับตัวกลางมิดเดิลแล้วก็พอดึงตัดสวิตช์ฮัมบักกิ้งตัวหลังให้เป็นซิงเกิลคอยผสมกับซิงเกิลคอยตัวกลางก็เป็นฮัมแคนเซลลิ่งนะก็จะไม่จีด้วยแล้วก็ลองเป็นซิงตัวกลางตัวเดียวนะครับแล้วก็2ซิงผสมกันก็เป็นทำแคนเซลลิ่งไม่จีนะแล้วก็สุดท้ายเป็นซิงเกิลคอยที่ตัวเน็กตัวเดียวนะครับก็เดี๋ยวลองข้ามมาเป็นเสียงแตกบ้างนะก็ปิกอัพก็ค่อนข้างแรงใช้ได้คือจากที่ลองเล่นรู้สึกว่าพอเราเล่นพวกลิกพวกดันสายแล้วพวกนี้สายล่างๆนี่มันจะรู้สึกว่าให้เสียงนี่มันค้างยาวมากกว่าคล้ายๆว่าตัวบิดนี่มันน่าจะมีคุณภาพมากกว่าบิดแบบทั่วไปก็มันก็แน่นอนตามราคาเลยครับก็รู้สึกว่าเสียงมันจะนิ่งกว่าคือคล้ายๆว่ามันส่งการสั่นสะเทือนได้มากกว่าซัดเทงก็เลยจะนิ่งกว่าประมาณนั้นนะครับซึ่งมันก็ไม่น่าเชื่อแต่จริงๆคือมันต้องมีผลอยู่แล้วเพราะมันก็ลักษณะเดียวกับพวกกีตาร์โปร่งที่เวลาเปลี่ยนพวกบิด สะพานสายเป็นไอวัสดุดีๆนะก็จะมีผลต่อเสียงมากเลยต่อมาก็ลองเป็นฮัมบักกิ้งผสมกับซิงอันนี้แบบจีก่อนนะยังไม่ตัดซิงกันขอผสมก็สายรู้สึกว่ามันสนุกดีมันออกมาเต็มคราวนี้ลองตัดคอยตัวหลังนะครับผสมกับตัวกลางก็เป็นฮัมแคนเซลลิ่งไม่จริงเวลาเราตัดคอยแล้วมันเล่นกับเสียงแตกบางทีเสียงมันจะมีแบบแหลมๆบาดบางแต่กับตัวนี้มันให้ความหนามากกว่าคือเสียงมากลมๆมากกว่านะต่อมาลงเป็นซิงเกิลคอยตัวกลางตัวเดียวนะครับแล้วก็ลองเป็น2ซิงเกิลคอยผสมกันก็ฮัมแคนเซลลิ่งไม่จีนะท้ายจะเป็นฮัมบักกิ้งที่ตัวเน็กตัวเดียวครับก็คือสรุปนะก็คือว่ามันจะมีผลจริงๆนะกับการเปลี่ยนพวกฮาร์ดแวร์คือไอ้พวกบิดเนี่ยมันจะมีผลต่อเสียงมากคือสำหรับใครที่มีกีตาร์แล้วรู้สึกว่ากีตาร์เราราคาไม่แพงอะไหล่ไม่ค่อยได้มาตรฐานหรือว่าอะไหล่เกรดธรรมดาเกรดต่ำๆเกรดจีนเกรดเกาหลีเลยนะครับพอเราเปลี่ยนมาบิดพวกชุดบิดที่ใช้วัสดุที่ดีขึ้นในเสียงมันมีผลชัดเจนคือเนื้อเสียงโดยรวมเนี่ยทุกสายมันจะมีผลทั้งหมดเลยโดยรวมของเสียงกีตาร์เสียงมันจะฟังดูนิ่งมากขึ้นแล้วก็เหมือนว่าย่านแหลมมันจะลดลงไปนิดนึงคล้ายๆว่ามันเพิ่มเล่นพวกเสียงกลางเสียทำให้กีตาร์มันฟังดูมีเนื้อเสียงมากกว่านะก็อันนี้มันก็แล้วแต่สไตล์ความชอบของคนนะก็นอกเหนือจากการเปลี่ยนปิกอัพแล้วถ้าเกิดไม่รู้จะโมอะไรแล้วกีตาร์ยังไม่เจ๋งมากอะไรเงี้ยก็อาจจะลองเปลี่ยนบิดดูมันก็ได้ผลทันตาดีทีเดียวก็เจ๋งดีจบแล้วครับ